สวัสดีครับวันนี้ขอพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาที่วัดจุฬามณีนะครับวัดดังแถวสมุทรสงครามนะครับเพื่อสักการะท้าวเวสสุวรรณนะครับเพื่อเสริมดวงนะครับแก้ชงนะครับปัดเป่าข้อร้ายสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับแต่ว่ามาที่ช่องนี้แล้วทําบุญเฉยๆมันก็จะธรรมดาไปนะครับเดี๋ยวผมจะแถมวิธีทําบุญที่ขึ้นสวรรค์ให้ด้วยครับผมในเรื่องของการทําดีแล้วจะไปสวรรค์หรือไม่นั้นนะครับเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากจริงๆครับเพราะในชีวิตของคนเราแต่ละคนวันๆนึงเนี่ยต่างก็ได้สร้างกรรมทางกายนะครับทางวาจาทางใจมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไว้มากมายนะครับผสมปนเปกันไปนะครับเช่นนะครับบางคนตักบาตรตอนเช้านะครับบ่ายมานะครับใส่ซองพระป่านะครับแต่ตกเย็นนะครับเอาไปกินเหล้านะครับตบยุงตายนะครับบางคนก็มีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทถึงท่านชกต่อยยิงตายก็มีนะครับถ้ารวมกรรมทางความคิดเข้าไปด้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่า1นาทีนั้นอ่ะเราคิดเรื่องต่างๆมากมายเลยนะครับมีทั้งเรื่องดีเรื่องทะลึ่งตึงตังเรื่องเร็วๆก็มีนะครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วดีพร้อมแล้วก็เร็วพร้อมไม่หมดทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีมากกว่าเท่านั้นเองนะครับการที่เราจะได้ไปเกิดในสวรรค์หรือไม่นั้นนะครับก็จะต้องตัดสินกันด้วยการทำความดีแต่เพียงด้านเดียวไม่ได้ครับต้องดูกรรมชั่วของเขาด้วยนะครับเพราะหากมองแต่ด้านดีอย่างเดียวเนี่ยก็อาจทำให้เราเข้าใจผิดได้ง่ายๆนะครับว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนะครับคนทำดีเพียงครั้งเดียวนะครับแต่ทำความชั่วเอาไว้มากโอกาสได้ไปสวรรค์ก็มีน้อยครับแต่ถ้าใครทำความดีไว้มากมีความชั่วติดตัวน้อยนะครับโอกาสที่จะไปสวรรค์ก็มีมากครับสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับที่ว่าคนเราจะถึงความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้ต้องประกอบด้วยความเพียร4ประการครับก็คือ 1. เพียรละความชั่วเก่าที่มีอยู่ไปให้หมดนะครับ 2. เพียรระวังความชั่วใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นนะครับ 3. เพียรทำความดีที่ยังไม่เคยทำให้เกิดขึ้นนะครับ 4. เพียรรักษาความดีที่เคยทำแล้วไม่ให้ขาดศูนย์ครับดังนั้นนะครับถ้าให้สรุปง่ายๆนะครับทำดีอย่างไรให้ได้ไปสวรรค์นะครับคำตอบก็คือทำความดีโดยไม่ทำความชั่วปะปนหรือปะปนได้บ้างแต่ให้น้อยที่สุดนั่นเองครับเพราะคนที่ทำความดีแม้เพียงครั้งเดียวครับแต่ไม่ได้ทำความชั่วอะไรเลยก็มีสิทธิ์ได้ไปสวรรค์ครับตรงกันข้ามครับคนที่ทำความดีมากแต่ในขณะเดียวกันความชั่วก็ทำเอาไว้มากเช่นกันโอกาสที่จะไปสวรรค์ก็ลดลงแน่นอนนะครับผมแน่นอนครับว่าคนที่ทำดีอย่างเดียวโดยไม่ทำความชั่วนั้นนอกจากพระอรหันต์แล้วก็คงจะไม่มีนะครับผมหายากได้เต็มทีนะครับหลายคนนะครับอาจสงสัยต่อไปว่านะครับและความชั่วที่ว่านั้นคืออะไรนะครับถ้าให้ตอบแบบเข้าใจได้ง่ายๆนะครับคือการกระทำใดก็ตามนะครับที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะครับให้เดือดร้อนนะครับการกระทำนั้นก็จัดว่าเป็นความชั่วหรือเป็นบาปครับส่วนการกระทำใดๆก็ตามนะครับที่มีผลให้ตนเองและผู้อื่นไม่เดือดร้อนนะครับมีความสุขการกระทำนั้นก็จัดว่าเป็นความดีหรือเป็นบุญนั่นเองครับผมเพื่อให้ความชัดเจนนะครับง่ายต่อการปฏิบัติในเรื่องบาปบุญนะครับพระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดสิ่งที่เป็นความชั่วหรือเป็นบาปที่ควรเว้นเอาไว้10ประการนะครับเรียกว่าอกุศลกรรมบท10นะครับผมและทรงกำหนดหลักแห่งการทำดีหรือทำบุญไว้3ประการก็คือบุญกิริยาวัตถุ3นะครับผมกรรมชั่วนะครับที่ทำแล้วนะครับจะไปลงนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายนะครับตกในภูมิต่ำๆนะครับก็ได้แก่นะครับกายกรรม3นะครับวจีกรรม4นะครับมโนกรรม3นะครับแต่ก็ไม่ต้องไปจำให้งงนะครับว่าง่ายๆก็คือพวกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์มีชู้นะครับไปกิ๊กนะครับโกหกส่อเสียดหยาบคายนะครับเพ้อเจ้อนะครับโลภอยากได้ของเขานะครับพยาบาทเบียดเบียนนะครับแค้นเขานะครับคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดนะครับพวกนี้นะครับทำแล้วไปอบายหมดเลยนะครับผม
ไปสู่นรกนะครับสู่สัตว์เดรัจฉานได้เลยนะครับผมส่วนกรรมดีนะครับที่ทำแล้วขัดขวางความชั่วได้นะครับก็ได้แก่นะครับบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการนะครับเรียกง่ายๆว่าทานศีลนะครับแล้วก็ภาวนานะครับหากทำ3อย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับก็มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนครับผมทานหรือศีลนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอนิสงส์อย่างต่ำก็คือทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะครับหรือว่าอย่างสูงนี่คือเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ขั้นต้นๆ นะครับผมแต่ถ้าอยากไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงนะครับหรือว่าไม่กลับมาเกิดอีกเลยนะครับก็ต้องภาวนานะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ชมก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมนะครับในหมวดบุญกิริยาวัตถุ3ได้นะครับก็จะเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นนะครับหากชอบก็ฝากกดติดตามในการใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับ